เมตรเองแต่ถ้าเราวิ่งเนี่ยเขาเรียกข้อหมูเนี่ยวิ่งออกไปคอปากกระเจ้าเนี่ยจะวิ่งวนมาถึงตรงเนี้ยจะใช้ระยะทาง18กิโลเมตรจะใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งในการที่น้ำจะวิ่งไปแต่ถ้าเกิดวิ่งทางคลองละโพเนี่ยใช้ระยะทางแค่600เมตรนะครับจะช่วยกันให้ทุกคนเนี่ยดันน้ำผ่านมาให้น้ำออกไปเร็วๆเพราะน้ำมวลน้ำก้อนใหญ่ก็จะออกมาถ้าออกมาถ้าน้ำขึ้นสูงเลยตลิ่งไปเนี่ยก็จะท่วมกรุงเทพเพราะฉะนั้นเข้าแจมดันน้ำให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้9เนี่ยเราทางด้านหัวเหนือคลองเนี่ยจะไม่ดันน้ำแล้วเนื่องจากน้ำไหลแรงเนื่องจากมาจากทางด้านเหนือเมื่อน้ำไหลแรงแล้วเราก็จะดันทางด้านใต้เพื่อให้ออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะเดียวกันเนี่ยจากตรงเนี้ยจะต้องผ่านไปที่จะมีคลองหนึ่งเขาเรียกคลองสัมพันธมิตรนะครับก่อนจะถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยคลองเนี่ยจะเชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนเราจะไปวางเรือที่จุดนั้นด้วยถ้าเกิดว่าน้ำฝนล้นขึ้นมาเยอะเราก็จะดันน้ำจากคลองสมุทรสาครเนี่ยลงไปน้ำท่าจีนให้ด้วยตอนนี้เราจะวางแผนแล้วเราจะมีการประเมินผลทุกวันโดยเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรเรือเนี่ยจะประสานกับกรมโยธาธิการอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งผมขออนุญาตเรียนว่าคลองลาดโพเนี่ยเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านรู้ว่าท่านมีอาชีพภาพมากเลยว่าสามารถจะตัดคลองเนี่ยนะครับซึ่งจะลดระยะทางเนี่ยจาก18กิโลเมตรนะครับเหลือแค่600เมตรน้ำเนี่ยถ้าวิ่งผ่านคลองตามแม่น้ำตามปกติไปเนี่ยจะใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าผ่านคลองเนี่ยใช้เวลาแค่10นาทีก็